ะคะชาวราศีสิงห์ประจำเดือนสิงหาคมด้วยเข้าสู่เดือนของเขาโอ้โหได้ไพ่คู่ครองได้ไพ่คู่ครองได้ไพ่เข้าอกเข้าใจกันเป็นไพ่แห่งการให้อภัยเพราะนั้นเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์เขาจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนะจากอารมณ์ที่คนมีความตึงเครียดความหวาดระแวงความเกลียดกาดอารมณ์รุนแรงคิดเยอะคิดมากคิดติดลบเดือนนี้ชาวราศีสิงห์เขาจะเริ่มกลับมามีความรู้สึกที่อ่อนโยนอ่อนไหวมากยิ่งขึ้นเป็นเดือนที่เขาหันกลับมาแสดงออกถึงความรักนะเพราะนั้นถ้าคนที่มีความรู้สึกว่าเดือนนี้ชาวราศีสิงห์เขาจะมารูปแบบอารมณ์ไหนเนี่ยบอกง่ายๆเลยค่ะว่าใครที่คบค้าสมาคมกับคนเกิดราศีสิงห์เดือนนี้แค่คุณพูดดีกับเขาให้กำลังใจกับเขาพูดจาอ่อนหวานรู้จักมอบกับอะไรเล็กๆน้อยๆเขาเขาก็ใจอ่อนและทวยเลยแหละสำหรับชาวราศีสิงห์นะถ้าเป็นในเรื่องของงานค่ะเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ก็รู้สึกจะโดดเด่นเป็นพิเศษการทำงานร่วมกันกับเขาเรียกว่ากับคนหมู่มากหมู่คณะเนี่ยคุณก็จะได้รับเป็นที่ยอมรับของ คนทั่วไปนะคะแล้วที่สำคัญเดือนนี้นะคะคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการได้โอกาสดีๆในเรื่องของงานถ้าคนที่ทำธุรกิจต่างๆนะคะเดือนนี้คุณก็จะมีโอกาสที่จะมีคู่ค้านักลงทุนคู่ร่วมธุรกิจต่างๆเข้ามาอาจจะเป็นมิตรคนใกล้ชิดใกล้ตัวเป็นคนรักเป็นเพื่อนฝูงเป็นคนรู้จักได้เข้ามาแสดงออกแล้วก็อยากจะมาร่วมหุ้นร่วมทุนกับการทำธุรกิจกับตัวคุณด้วยก็เป็นได้หรือบางคนนะคะอาจจะวางแผนเรื่องของการรับลูกน้องหรือรับบริวารเดือนนี้คุณก็จะได้คนที่ถูกใจได้คนที่ไว้ใจได้รู้สึกว่าคุณไว้วางใจเขาได้เขาไม่หักหลังทรยศคุณนั่นเองนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้คุณมีโอกาสจะได้ทำบุญเกี่ยวกับการทำทานทำทานเกี่ยวกับคนนะคะเกี่ยวกับมนุษย์เช่นอาจจะทำบุญเกี่ยวกับมูลนิธิต่างๆมีโอกาสได้ช่วยเหลือเด็กพิการมูลนิธิเด็กและสตรีมูลนิธิคนแก่มูลนิธิสงฆ์ต่างๆซึ่งเป็นการทำบุญเกี่ยวกับมนุษย์หรือตัวบุคคลจะค่อนข้างดีสำหรับเดือนนี้นะคะเรื่องของการเงินคุณก็มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากคนรักหรือตัวคุณก็ได้เอื้อโดยการช่วยเหลือกันกับคนรักซึ่งเป็นการช่วยเหลือกันแบบความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่การช่วยเหลือกันแบบขัดแย้งนะคะเพราะนั้นเดือนนี้คุณก็มีโอกาสนะคะแนะนำเลยว่าชาวราศีสิงห์ถ้ามีโอกาสมีเงินนะคะหรือมีโอกาสมีทรัพย์ต่างๆเนี่ยก็ลองซื้ออะไรที่เป็นการแลกใจกันอาจจะมีการให้ของขวัญให้ของฝากซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการทำให้ความรักของคุณชื่นมื่นขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องของความรักค่ะชัดเจนเลยถ้าคนที่เป็นคนโสดเดือนนี้คุณจะมีโอกาสปิ๊งปังกันได้เสน่ห์แรงจ้าเสน่ห์แรงเป็นพิเศษเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะโดดเด่นในทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปไหนมาไหนเดือนนี้รู้สึกเราชาวราศีสิงห์จะโดดเด่นนะคะทำให้คุณอาจจะมีโอกาสได้โดนจับตามองในเรื่องของความรักมีคนเข้ามาแสดงความรู้จักแสดงท่าทีที่เหมือนลักษณะเหมือนชื่นชอบในตัวคุณเกิดขึ้นก็เป็นได้มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจถูกต้องนะคะแล้วก็มีโอกาสได้มีโอกาสได้ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเดือนนี้อาจจะวางแผนเรื่องการมีบุตรร่วมกันนะคะวางแผนการมีครอบครัววางแผนในเรื่องของการจัดการเรื่องของครอบครัวเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อของตกแต่งบ้านครอบครัวซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสุขร่วมกันหรือมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวข้างนอกร่วมกันกับคนรักนั่นเองสำหรับชาวราศีสิงห์